ตาเจฮาวสวัสดีค่ะวันนี้แอนเหล่าซื้อพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะคะไปดูกันเลยค่ะตาเจฮาวสวัสดีค่ะวันนี้แอนเหล่าซื้อจะพาทุกคนไปชม Big Air โฉบกังนะคะสถานที่ยอดฮิตของคนที่อยู่ในปักกิ่งนะคะที่ทุกคนจะต้องไปถ่ายรูปกันนะคะฮิตกันมากเลยค่ะช่วงนี้ก่อนที่จะถึงงานกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในปีหน้านะคะที่จะจัดที่กรุงปักกิ่งนะคะ Big Air โฉบกังนะคะตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมเหล็กโฉบกังนะคะในกรุงปักกิ่งนะคะสถานที่แห่งนี้นะคะเป็นโรงงานผลิตเหล็กนะคะในสมัยโบราณค่ะตั้งมาแล้วนับกว่า60ปีเลยนะคะแล้วก็มีพื้นที่ประมาณชือหลีตี้หรือว่าราวๆ5กิโลเมตรนั่นเองนะคะในปัจจุบันนะคะโรงงานแห่งนี้ได้หยุดการผลิตเหล็กก้าแล้วนะคะแล้วก็ย้ายโรงงานไปปฏิบัติงานที่มณฑลเหอเป่ยเมืองเชียนอันนะคะดังนั้นนะคะรัฐบาลนะคะก็เริ่มตั้งแต่5-6ปีก่อนนะคะได้นำปรับปรุงสถานที่แห่งนี้นะคะให้เป็นสถานที่สีเขียวนะคะพื้นที่สีเขียวเพื่อใช้สำหรับงานกีฬาวัฒนธรรมและงานด้านไอทีรวมทั้งงานธุรกิจต่างๆด้วยนะคะโดยหน่วยงานระดับประเทศนะคะที่จะได้ใช้พื้นที่แห่งนี้นะคะในเป็นหน่วยงานแรกนะคะที่จะได้เข้าใช้ก็คืองาน International Fair Trade in Service นะคะก็คืองานนิทรรศการทางด้านงานนิทรรศการนานาชาติทางด้านอุตสาหกรรมการให้บริการนะคะงานบริการนั่นเองเช่นงานโรงแรมงานโรงพยาบาลเป็นต้นนะคะก็จะมีการประชุมกันในปีนี้ค.ศ.2021ส่วนหน่วยงานอันดับที่2นะคะที่จะได้ใช้โฉบกังBig Air โฉบกังสถานที่แห่งนี้นะคะก็คือกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวนั่นเองนะคะจัดที่ปักกิ่งในปี2022ก็คือปีหน้านี้เองนะคะก็เดี๋ยวเราไปชมภาพกันนะคะว่า Big Air โฉบกังเนี่ยมันเป็นยังไงอะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามชมให้จบคลิปนะคะตรงนี้เป็นที่แข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวนะคะที่จะจัดขึ้นในปีค.ศ.2022ปีหน้านี่เองสวยงามมากเลยค่ะและอันดับที่2นะคะก็คือโรงงานหน่วยที่40ในเขตอุตสาหกรรมแห่งนี้นะคะได้ถูกใช้เป็นพื้นที่สำหรับคณะกรรมการโอลิมปิกฤดูหนาวนะคะซึ่งตอนนี้ก็เข้ามาทำงานแล้วแล้วก็งานการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวเนี่ยก็จะจัดขึ้นในปีค.ศ.2022นะคะก็คือปีหน้านั่นเองเดี๋ยวเราไปรับชมภาพกันนะคะอย่าลืมติดตามให้จบคลิปนะคะคำว่าโอลิมปิกฤดูหนาวในภาษาจีนเราพูดว่าอะไรเอ่ยTikTok เราซื้อบอกให้นะคะไปจิงเออร์หลิงเออร์เหนียนตรงเอาคุยค่ะรูปที่เห็นนี้นะคะคือสถานที่จัดกีฬาสโนว์บอร์ดและสกีฟรีสไตล์ค่ะก็จะมีทั้งสโนว์บอร์ดหญิงสโนว์บอร์ดชายแล้วก็สกีฟรีสไตล์ของหญิงสกีฟรีสไตล์ของชายอย่างน้อยก็มี4เหรียญทองแล้วนะคะที่จะเกิดขึ้นณ Big Air โฉบกังสถานที่แห่งนี้สวยงามมากเลยนะคะ Big Air โฉบกังนี่ผู้ออกแบบดีไซน์ได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพวาดในถ้ำนะคะมรดกแห่งมรดกโลกนะคะที่ยูเนสโกให้ก็คือที่ตุนหวงนั่นเองวัดแห่งถ้ำตุนหวงค่ะข้างๆ Big Air นะคะเป็น Four Cooling Towers นะคะก็คือเป็นเตาที่ระบายความร้อนจากน้ำร้อนนะคะจากโรงงานนะคะมีทั้ง4เตานะคะซึ่งปัจจุบันก็ไม่ได้ใช้งานแล้วนะคะในเขตบริเวณอุตสาหกรรมโฉบกังนี้นะคะ
นอกจากสร้างสนามกีฬาเพื่อแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวแล้วนะคะก็ยังจะมีพื้นที่สำหรับแข่งกีฬาไอซ์ฮอกกี้ด้วยนะคะเป็นในร่มนะคะที่เราซื้อเห็นมาแล้วก็ยังมีลานกว้างนะคะมีอัศจรรย์ให้คนได้นั่งชมอย่างน้อย 4,000 กว่าที่นั่งเลยนะคะแล้วก็ยังมีโรงแรมระดับ5ดาวนะคะแชงกรีล่าที่กำลังสร้างอยู่มีห้างสรรพสินค้าร้านอาหารแล้วก็มีร้านหนังสือนะคะที่สร้างเสร็จแล้วเนอะเราสุดก็ไปดูมาสวยงามมากเลยค่ะในร้านหนังสือก็ตั้งอยู่ในอาคารที่สมัยโบราณเนี่ยใช้หลอมเหล็กนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีสวนสาธารณะริมทะเลสาบนะคะเดินไปเดินไปหัวเราก็จะเหมือนลงไปอยู่ในทะเลสาบนั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีอะไรอีกเนาะสวนสาธารณะเราได้เดินผ่อนพักผ่อนหย่อนใจได้เนาะแล้วก็มีสถานที่สำหรับให้เราทดลองนั่งรถ Apollo นะคะใช้ Apollo App ในการเรียกก็คืออูเรนเจียฉืออูรันเจียฉือก็คือนั่งรถที่ไม่มีคนขับรถนั่นเองก็สามารถไปลองนั่งได้ในโชกังนะคะเพื่อนๆที่อยู่ปักกิ่งนะคะใครที่จะมาเที่ยวชมโชกังหยวนนี้นะคะสามารถมาได้นะคะที่เขตฉือจิงชันอยู่ทางทิศตะวันตกนอกวงแหวนรอบที่5ของปักกิ่งนะคะหรือใครถ้ามาจากตัวเมืองนับจากเทียนอันเหมินเนาะห่างจากเทียนอันเหมินก็ประมาณ25กิโลนะคะค่าแท็กซี่ก็ประมาณ 50-70 หยวนได้ก็ถ้ามีเวลานะคะวันเสาร์อาทิตย์นะคะอย่าลืมพาคุณพ่อคุณแม่หรือว่าลูกๆนะคะไปเดินเล่นชมกันได้นะคะแต่ว่าเราซื้อไปมาเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะคนเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็มันมีบางส่วนที่กำลังสร้างก่อสร้างอยู่ก็จะมีฝุ่นมีดินทรายเยอะมากก็ต้องระวังกันหน่อยนะคะแล้วยังไงอย่าลืมติดตามชมคลิปของแอนเราซื้อได้นะคะถ้าเพื่อนๆอยากให้แอนเราซื้อไปถ่ายที่เที่ยวที่ไหนในปักกิ่งนะคะก็ส่งคอมเมนต์มาได้ด้านล่างนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะเจี๊ยน